แพะกับเถาองุ่นแพะตัวหนึ่งกำลังเดินทางกลับบ้านระหว่างทางพลันเห็นนายพรานที่กำลังดักซุ่มอยู่เล็งธนูตรงมาที่มันมันจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปพรางตัวในเถาองุ่นที่มีพุ่มใบหนาทึบเถาองุ่นนั้นบดบังร่างของเจ้าแพะจนมิดทำให้นายพรานมองไม่เห็นและวิ่งผ่านเลยไปเมื่อแพะเห็นว่านายพรานเดินจากไปไกลแล้ว Oops. ด้วยความหิวมันจึงค่อยๆเล็มใบองุ่นกินอย่างอร่อยและเพลิดเพลินจนเถาองุ่นใกล้หมดทันใดนั้นนายพรานได้เดินย้อนกลับมาอีกครั้งขณะที่แพะไม่รู้ตัวและมองเห็นแพะที่หลบอยู่ใต้เถาองุ่นอย่างชัดเจนเขาจึงยิงลูกธนูใส่แพะจนมันสิ้นใจตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณผู้อื่นย่อมได้รับผลร้ายตอบแทน